สดีค่ะพบกับ For Film อีกเช่นเคยนะคะในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะค่ะคุณผู้ชมหลังจากปล่อยทีเซอร์นะคะอย่างยาวนานหลายเดือนค่ะและล่าสุดค่ะเบลลี่นะคะแบรนด์รถสุดหรูจากประเทศอังกฤษนะคะก็ได้เลิกนะคะเปิดเผยโฉมใหม่นะคะเบนเทก้าอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะจะสวยงามน่าตื่นเต้นขนาดไหนนะคะต้องรอติดตามชมค่ะแม้หน้าตาภายนอกอาจจะไม่ถูกใจหลายคนแต่เบลลี่ยืนยันว่าความโดดเด่นอยู่ที่การใช้วัสดุอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาลง236กิโลกรัมเมื่อเทียบกับโครงสร้างโลหะแบบดั้งเดิมและไฮไลท์ที่แท้จริงของมันก็คือเครื่องยนต์ที่ใช้บล็อก W12 ความจุกระบอกสูบ 6.0 ลิตร Twin Turbo ที่พละกำลังออกมาได้ถึง600แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง900นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ8สติขับเครื่อง4ล้อทำอัตราเร่งสูงถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 4.0 วินาทีและท็อปสปีดระดับ301กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยแม้อัตราเร่งจะโหดแต่อัตราบริโภคน้ำมันถือว่าพอรับได้ที่ 7.8 กิโลเมตรต่อลิตรเบลลี่เบนทาก้าจะออกโชว์ตัวจริงครั้งแรกที่งานแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์กำหนดการส่งมอบครั้งแรกจะมีขึ้นในช่วงต้นปีหน้าแต่ยังไม่มีการประกาศราคาจำหน่ายแต่อย่างใดค่ะค่ะคุณผู้ชมและสมรรถนะขนาดนี้นะคะเลยทำให้เบลนะคะกลายเป็นรถ SUV ที่เร็วที่สุดในโลกเลยล่ะค่ะเหลือแค่การทดสอบอย่างเป็นทางการเท่านั้นค่ะโดยสำหรับผู้ที่สนใจนะคะฟิล์มก็ต้องแนะนำให้เก็บเงินรอไปก่อนค่ะเพราะว่าเขายังไม่ประกาศราคาออกมาอย่างเป็นทางการนะคะและก็จะมีการส่งมอบรถค่ะในต้นปีหน้านั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมในตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของ For Film แล้วก็รายการ Bikini New Sexy แต่ไม่ไร้สาระลงแล้วล่ะค่ะก่อนที่จะจากลากันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่ดีๆสวยๆแบบนี้นะคะนั่นก็คือโครงการเลอปาร์คนั่นเองค่ะกรุงเทพบางขุนเทียนนะคะซอยเทียนทะเล28ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็มีบิกินี่สวยๆแบบนี้เองจากลิสเก้ค่ะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย